หลายประเทศมีการแบ่งแยกดินแดนการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองการแยกตัวเป็นอิสระหรือแม้แต่การประกาศอิสรภาพทำให้บางประเทศตัดสินใจเปลี่ยนชื่อประเทศของตนที่มีมาช้านานบางประเทศได้เปลี่ยนชื่อประเทศไปนานแล้วแต่เรายังคงจดจำชื่อเดิมของประเทศเหล่านั้นอยู่การเรียกชื่อประเทศด้วยชื่อใหม่เป็นเรื่องที่ใช้เวลากว่าที่จะคุ้นชินวันนี้ฮอนฮอตจึงขอนำเสนอ11ประเทศที่ยอมเปลี่ยนชื่อของตนเองด้วยเหตุผลที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ 1. เคปเวิร์ดเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐกาบูเวดีประเทศหมู่เกาะภูเขาไฟที่มีเกาะรวมกันประมาณ10เกาะการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นในปี2013โดยใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐกาบูเวดีคำว่ากาบูเวดีคือชื่อที่นักสำรวจชาวโปรตุเกสผู้ค้นพบเกาะเรียกชื่อนี้ในปี1444ซึ่งแปลว่าแหลมสีเขียวเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อประเทศเนื่องจากชื่อประเทศถูกเรียกตามคำอ่านภาษาอังกฤษซึ่งทางรัฐบาลในประเทศไม่พอใจในเรื่องดังกล่าวและแจ้งต่อสหประชาชาติว่าชื่อประเทศของพวกเขาจะต้องเรียกชื่อโดยใช้คำอ่านตามภาษาโปรตุเกสเท่านั้น 2. ซีลอนเปลี่ยนชื่อเป็นศรีลังกาก่อนการเปลี่ยนชื่อเป็นศรีลังกาในปัจจุบันประเทศนี้ชื่อว่าซีลอนโดยตั้งขึ้นในปี1505ภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของดัตช์และอังกฤษตามลำดับก่อนที่จะได้รับเอกราชในปี1948หลายปีต่อมารัฐบาลตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศโดยในปี2011ทุกสิ่งที่เอ่ยคำว่าซีลอนทั้งชื่อหน่วยงานและบริษัทต้องถูกลบทิ้งทั้งหมดค่ะ 3. สาธารณรัฐมาซิโดเนียเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นไม่นานมานี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เมื่อเกิดความขัดแย้งมาอย่างยาวนานกับประเทศกรีกที่พยายามขัดขวางไม่ให้สาธารณรัฐมาซิโดเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตเนื่องจากกรีกมีจังหวัดที่ชื่อมาซิโดเนียซึ่งพวกเขากลัวว่าภายหลังจะถูกอ้างสิทธิ์ครอบครองดินแดนไปประชาชนในมาซิโดเนียยังเรียกตัวเองว่าชาวมาซิโดเนียและใช้ภาษาทางการว่ามาซิโดเนียเช่นกันค่ะ 4. สาธารณรัฐเช็กเปลี่ยนชื่อเป็นเช็กเกียคือให้ง่ายต่อการตั้งชื่อสินค้าและทีมกีฬาของประเทศสาธารณรัฐเช็กเปลี่ยนชื่อสั้นของประเทศตัวเองเป็นเช็กเกียเมื่อเดือนเมษายนปี2016การโต้เถียงเพื่อเปลี่ยนชื่อกินเวลายาวนานกว่า20ปีกว่าจะแล้วเสร็จการตั้งชื่อแบบสั้นเพื่อให้เรียกชื่อประเทศได้ง่ายขึ้นใน6ภาษาสากลทั่วโลกแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกแบบสั้นของประเทศเช็กเกียก็ตามแต่ชื่อประเทศทางการก็ยังคงเป็นสาธารณรัฐเช็กอยู่ค่ะ 5. สวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อเป็นเอสวาตินีเมื่อเดือนเมษายนปี2018กษัตริย์แห่งสวาซิแลนด์ทรงประกาศการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินีซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับประชาชนในประเทศสักเท่าไหร่นักเพราะคำว่าเอสวาตินีคือคำเรียกท้องถิ่นของชื่อสวาซิแลนด์นั่นเองโดยหมายถึงดินแดนแห่งสวาซีซึ่งเหตุผลอีกข้อที่มีการเปลี่ยนชื่อก็เพราะคนนอกทวีปมักสับสนชื่อสวาซิแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะ6. Upper Volta เปลี่ยนชื่อเป็นบูกินาฟาโซเพื่อฉลองการครบรอบ20ปีของการประกาศเอกราชสาธารณรัฐ Upper Volta ได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศบูกินาฟาโซซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งมวลมนุษย์ในภาษาท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี1984พร้อมการเปลี่ยนธงชาติและเพลงประจำชาติโดยชื่อประเทศก่อนหน้านี้เป็นชื่อของหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของประเทศค่ะ 7. พม่าเปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาในปี1989ประเทศที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารในขณะนั้นตัดสินใจเปลี่ยนชื่อประเทศจากพม่าเป็นเมียนมาเพื่อให้ตรงกับภาษาเขียนท้องถิ่นที่ใช้คำเดียวกันและเพื่อสอดคล้องกับการเปิดประเทศแต่ไม่ใช่ทุกคนในประเทศที่ยอมรับการตัดสินใจในเรื่องนี้
รวมทั้งหลายประเทศก็ยังคงเรียกประเทศนี้โดยใช้ชื่อเดิมอยู่ค่ะ 8. สยามเปลี่ยนเป็นชื่อไทยการเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นประเทศไทยเกิดขึ้นมานานมาแล้วโดยเริ่มเปลี่ยนชื่อในปี1939จากความเห็นของรัฐบาลในสมัยนั้นความหมายใหม่ของชื่อคือประเทศแห่งเสรีภาพการเปลี่ยนแปลงชื่อยังส่งผลให้เกิดวันตามหลักสากลของประเทศเช่นวันขึ้นปีใหม่และวันชาติอีกด้วยเหตุผลหนึ่งในการเปลี่ยนชื่อของประเทศคือการที่คนในประเทศใช้สัญชาติไทยแต่ชื่อประเทศยังใช้ชื่อสยามอยู่เพื่อให้สอดคล้องกันจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันค่ะ 9. เยอรมันตะวันตกเฉียงใต้แห่งแอฟริกาเปลี่ยนชื่อเป็นนามิเบียเมื่อประเทศได้รับเอกราชจากเยอรมันจึงทำการเปลี่ยนชื่อเป็นนามิเบียในปี1990ภายหลังชื่อเมืองและเขตต่างๆที่ยังคงเป็นภาษาเยอรมันถูกเปลี่ยนชื่อทั้งหมดแต่ประชาชนในประเทศไม่ค่อยชอบนโยบายนี้เพราะพวกเขาคุ้นเคยกับชื่อเดิมมาช้านานแล้ว 10. ฮอลแลนด์เปลี่ยนชื่อเป็นเนเธอร์แลนด์เพื่อรวมทุกจังหวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ไว้ด้วยกันและเพื่อเหตุผลด้านการตั้งชื่อสินค้าทั้งสองดินแดนที่เคยใช้ฮอลแลนด์เหนือและฮอลแลนด์ใต้จะไม่มีอยู่อีกต่อไปตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020พวกเขาจะได้ชื่อใหม่ว่าเนเธอร์แลนด์สิ่งของและองค์กรที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดต้องถูกปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งหมดรวมทั้งชื่อทีมฟุตบอลด้วยค่ะ11. เสรีรัฐไอร์แลนด์เปลี่ยนชื่อเป็นไอร์แลนด์ในปี1937ด้วยความตั้งใจที่จะแยกตัวเป็นอิสระกับทางสหราชอาณาจักรจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อจากเสรีรัฐเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์ค่ะและก่อนจากกันในคลิปนี้รู้หรือไม่การเปลี่ยนชื่อประเทศต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะประเทศส่วนใหญ่ที่ทำการเปลี่ยนชื่อประเทศก็เพื่อลบประวัติศาสตร์และอดีตที่เคยมีมาออกจากหน้าประวัติศาสตร์ในขณะที่บางประเทศทำเพราะเหตุผลด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแต่ทุกสิ่งย่อมมีค่าใช้จ่ายและมันไม่ถูกเลยในการเปลี่ยนชื่อประเทศแต่ละชาติต้องใช้เงินมากกว่าหลายสิบล้านในการดำเนินการทั้งการเปลี่ยนสกุลเงินธนบัตรหน่วยงานเอกสารราชการและชื่อเรียกสถาบันภายในประเทศทั้งหมดยังไม่นับรวมเรื่องของธงแผนที่และเนื้อเพลงที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่รวมทั้งค่ารวบรวมและทำลายของเก่าทั้งหมดซึ่งต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากแน่นอนว่าการเปลี่ยนทั้งหมดอาจไม่ใช้เวลาเพียงชั่วข้ามคืนกว่าที่คนในประเทศและต่างประเทศจะคุ้นเคยเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ